ำหรับเวิร์กช็อปของอาทิตย์นี้นะคะจะให้ทำการลิกมือนะคะอย่างง่ายโดยทำเราจะทำเฉพาะระบบIK Control นะคะที่เป็นแบบเรียกเต็มว่า Invert Kinematic นะคะอย่างถ้าก่อนหน้านี้ที่เราเคยอนิเมตในค่าไปจะเป็นแบบ Forward Kinematic ที่มีเป็นวงคอนโทรลเลอร์นะคะรอบข้อมือรอบข้อศอกรอบไหล่แล้วก็หมุนแต่ละจุดเอานะคะนั่นเรียกว่า forward kinematic หรือ FK ตอนนี้เราจะลองทำแบบ IK กันนะคะแล้วก็ใส่กระดูกนิ้วแล้วก็สร้างคอนโทรลเลอร์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะทีนี้เราจะต้องเริ่มสร้างกระดูกถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างกระดูกให้มันตรงกับแนวโพลีกอนเป๊ะๆ เนี่ยเวลาเราดูท็อปวิวถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมดเป็นเชดดิ้งธรรมดาก็จะมองไม่เห็นนะคะหรือถ้ากด C มันก็อาจจะเห็นเป็นเส้นซ้อนกันเพราะว่าไอ้ตรงที่มันเป็นส่วนโพลีกอนที่มันซ้อนกันเนี่ยมันก็จะเห็นเส้นตัดขึ้นมาหมดเลยนะคะถ้าใครอยากเห็นเป็นแบบเชดดิ้งสวยๆอย่างนี้นะคะเป็นก้อนเนื้อสวยๆแต่อยากเห็นเส้นตัดด้วยก็ให้ไปที่ wireframe นะคะเลือก wireframe on shadeตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเส้นตัดของโพลีกอนขึ้นมาทำให้เราสามารถวางกระดูกให้ตรงตามแนวเส้นตัดนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะการจะสร้างกระดูกนะคะให้เราไปที่แท็บ Rigging จะมีเครื่องมือตัวที่2นะคะตัวนี้ชื่อว่าเครื่องมือ Joint Tool นะคะใช้ในการสร้างจอยหรือสร้างข้อกระดูกการใช้งานคือให้เราคลิกที่เครื่องมือนี้1ทีนะคะเมาส์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายบวกแบบนี้แล้วตอนนี้เราเริ่มจากสร้างกระดูกช่วงแขนก่อนก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากด V นะคะค้างเพื่อ snap to vertex แล้ววาดไปเลยบนแขนแล้วกด enter เพื่อเส้นสุดการวาดถ้าเรามาดูในมุมฟอนต์นะคะมันอาจจะไม่ตรงคือมันตรงตามจุดตัดบนโพลีกอนแต่ก็คือไม่ได้อยู่ตรงกลางโพลีกอนนะคะไม่ได้อยู่ข้างในแขนก็อาจจะต้องมาแก้นิดหน่อยนะคะโดยการขยับให้มันตรงตามแนวเส้นตัดตรงกลางก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีกด X ค้างก็ได้แล้วก็เลื่อนให้มันแต่ละอันเนี่ยตรงกันนะคะตามแนวเส้นกริดก่อนนี่นะคะอันนี้คือจะตรงกันตามแนวเส้นกริดและพอเรากดปุ่ม X ค้างตอนที่เราขยับเสร็จแล้วก็กด V ค้างนะคะแล้วก็ค่อยเลื่อนตัวนี้ลงให้ตรงกับจุดตัดตรงกลางเราก็จะได้กระดูกที่เป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็ผ่ากลางอยู่กลางแขนพอดีกระดูกอันนี้อยากจะให้มันตรงนะคะเพราะว่าแขนมันตรงอีกอย่างนึงก็คือถ้ากระดูกเราเบี้ยวมันมีความเป็นไปได้สูงที่เวลาที่เราใส่ IK บางครั้งมันอาจจะดีดแล้วก็ทำให้กระดูกเอียงนะคะสำหรับในส่วนของข้อนิ้วนะคะข้อนิ้วเราไม่ได้จะใส่ระบบอะไรเป็นพิเศษไม่ได้ทำ IK control หรืออะไรถ้ามันไม่ตรงมากก็ไม่เป็นไรนะคะตำแหน่งของกระดูกจะมีผลต่อแค่การเพ้นเวทเนาะทีนี้การจะวาดนะคะให้สังเกตว่าอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างกระดูกเนี่ยตรงต้นตรงนี้จะเป็นหัวไหล่ส่วนตรงข้อศอกนะคะหรือข้อพับตรงนี้เนี่ยมักจะเป็นตรงที่มีเส้นตัด3เส้นอยู่ด้วยกันนะคะเพราะบริเวณข้อพับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรางอกระดูกเข้ามาเนี่ยแล้วมันไม่มีเส้นตัดขนาบข้างให้อย่างนี้เนี่ยหรือว่าระยะห่างระหว่างโพลีกอนมันเยอะเกินไปจะทำให้เราเพ้นเวทได้ยากนะคะแล้วมันจะงอไม่สวยเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเป็นข้อต่อหรือว่าช่วงที่เราต้องวางจอยลองดูว่าตรงไหนที่มีเส้นตัดอยู่เยอะๆนะคะใกล้ๆกันแล้วมันจะมีเส้นนึงอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะหรือกะระยะที่เหมาะสมเราก็ได้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาทำของนิ้วนี่จะแนะนำให้ทำลองทำนิ้วชี้ดูก่อนนะคะนิ้วโป้งเนี่ยจะต่างกับนิ้วอื่นนิดนึงเพราะว่ามันมี2ข้อนะคะก็คือข้อตรงนี้กับตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีที่ฐานอีกนิดนึงเอาไว้สำหรับทำเวลาเราห่อมือนะคะแต่ว่าถ้านิ้วอื่นก็จะเหมือนกันหมดก็คือจะมี3ข้อนะคะเรากด V ค้างเนาะก่อนวาดกดปุ่ม V ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะคะแล้วก็จิ้มวาดเลยจะมีที่ฐานแล้วก็ข้อที่1ข้อที่2นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนี่จะเป็นข้อตรงปลายหรือทิปจอยอยู่ตรงปลายนิ้วนะคะเสร็จแล้วกด enter ที่เราต้องวาดให้เกินออกมานะคะเพราะว่าจอยใดๆก็ตามหรือข้อต่อเนี่ยที่มันเป็นอันสุดท้ายจะไม่สามารถปรับ orientation axis หรือว่าแกนในการหมุนได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าจอยตัวไหนจะต้องใช้หมุนอย่างตรงเนี้ยเป็นข้อนิ้ว
ที่อนาคตเราจะต้องใช้ในการขยับนิ้วแบบนี้นะคะก็อย่าปล่อยให้มันเป็นอันสุดท้ายไม่งั้นจะปรับแกนข้างในไม่ได้ทีนี้สำหรับนิ้วนะคะเมื่อวาดเสร็จก็ลองไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะคะเหมือนแขนเราก็ลองกะดูเลยว่าประมาณว่าตรงกลางนิ้วน่าจะอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็จัดความสูงของกระดูกให้เรียบร้อยนะคะแต่สำหรับตัวปลายนี่อาจจะใช้กด V ค้างแล้ว snap to vertex ให้มันตรงกับจุดตรงกลางที่ปลายนิ้วนี้ก็ได้นี่ก็จะง่ายหน่อยนะคะอันอื่นก็ใช้การกะระยะเอาเนาะแล้วก็ทำเหมือนเดิมให้เรียบร้อยนะคะครบทุกนิ้วเสร็จแล้วกด enter นะคะแล้วก็จัดตำแหน่งเวลาเราวาดกระดูกนะคะจะแนะนำว่าให้วาดในมุมที่เป็นมุมแบนหรือว่าเรียกว่ามุมออโทกราฟิกนะคะมุมแบนนี่จะเป็นฟอนต์เป็นท็อปเป็นไซส์อะไรก็ได้นะคะขอให้มันเป็นมุมแบนอย่าไปวาดในมุมเปอร์เพราะว่ามีโอกาสสูงที่มันจะเบี้ยวเราไม่ใช่ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะโอเคเสร็จแล้วก็จะเหลือกระดูกในส่วนของนิ้วโป้งนิ้วโป้งเราเนี่ยถ้าเราลองขยับมือตัวเองดูจะเห็นว่ามันจะมีข้อตรงนิ้วจริงๆมีแค่2นะคะแต่ว่ามันจะมีฐานของมันเพิ่มขึ้นมาด้วยเนาะให้เราวาดข้อตรงที่เป็นฐานนิ้วด้วยนะคะที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยเราใช้ในการขยับมือให้ห่อหากันได้ก็กด V ค้างนะคะแล้วก็เลือกที่บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ฐานนิ้วแล้วก็ข้อนิ้วที่จะใช้ขยับข้างในนะคะแล้วก็ปลายกด enter จากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะขยับให้มันเข้ามาอยู่ตรงกลางฝ่ามือโดยประมาณนี่นะคะก็จะได้กระดูกอยู่ข้างในข้างในนิ้วประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะคะแต่เดี๋ยวจะพาตั้งชื่ออีกทีนึงตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราทำกระดูกมือนะคะมันจะต้องมีกระดูกอีกตัวนึงที่เป็นจุดศูนย์กลางที่ใช้รวมกระดูกของนิ้วทุกนิ้วเข้าด้วยกันก่อนที่จะมาถึงข้อมือนะคะซึ่งเราจะเรียกจอยตัวนั้นว่าเป็นปาล์มนะคะตัวปาล์มพอยต์ปาล์มจอยก็กะบริเวณเอาก็ได้นะคะเพราะว่าจอยตัวนั้นเนี่ยจะไม่ได้ใช้ในการแอนิเมตอะไรเลยนะคะเป็นแค่ตัวที่ช่วยในการรวบรวมกระดูกข้อต่อก่อนมาถึงข้อมือเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเลือกบริเวณที่เหมาะสมได้เลยนะคะเช่นอาจจะเอาจุดนี้ก็ได้นะคะก็เลื่อนให้มาอยู่ระดับประมาณเดียวกันกับอันอื่นนิดนึงจากนั้นวิธีที่เราจะรวมกระดูกที่มันไม่ต่อกันเนี้ยค่ะเข้าด้วยกันนะคะก็คือมันจะต่างกับการทำคอนสเตรนนิดนึงถ้าเป็นตัวคอนสเตรนเนี่ยเราจะเลือกตัวหลักหรือตัวแม่ก่อนแล้วค่อยเลือกตัวลูกแล้วค่อยกดคอนสเตรนแต่ถ้าเป็นวิธีการสำหรับกระดูกเราจะเรียกว่าการทำพาเลนต์นะคะการทำพาเลนต์เนี่ยตัวแรกที่เราเลือกจะกลายเป็นตัวลูกมันจะสลับกันแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวนำหรือตัวแม่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้เรากดเลือกฐานข้อนิ้วแต่ละข้อให้เสร็จก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวลูกที่จะต้องขยับตามตัวนี้แล้วก็เลือกข้อต่อตรงนี้เป็นอันสุดท้ายจากนั้นกด P นะคะที่คีย์บอร์ดกดปุ่ม P ก็จะทำการพาเลนต์รวมกันให้นะคะคราวนี้ถ้าเราเลือกตัวปาล์มจอยตัวนี้เนี่ยแล้วลองเลื่อนดูมันก็จะไปด้วยกันเป็นเซตนะคะเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่รวมไอ้ตรงปาล์มตรงนี้เข้ากับข้อมือนะคะก็เลือกตัวปาล์มก่อนเลือกตัวลูกก่อน
แล้วก็ค่อยเลือกข้อมือที่เป็นตัวหลักนะคะตัวแม่แล้วก็กดพี่ต่อไปนะคะที่เราจะทำกันก็คือการเตรียมลิสต์นะคะโดยให้เราคลิกเลือกที่จอยตัวหลักสุดนะคะตัวต้นที่เป็นตัวข้อ2ตัวไหล่นะคะหัวไหล่ตัวนี้เป็นตัวแม่สุดถ้าเราคลิกปุ๊บแล้วตัวอื่นก็จะกลายเป็นสีเขียวตามไปด้วยนะคะเราจะทำการปรับแกนที่อยู่ข้างในหรือว่า rotation axisของกระดูกแต่ละข้อกัน rotation axis ลักษณะจะเป็นมันทำงานเหมือนกับว่าเป็นเข็มทิศที่อยู่ข้างในข้อต่อแต่ละข้อนะคะช่วยชี้บอกว่าทางไหนคือแกนอะไรถ้าเราหมุนทางนี้คือแกนอะไรเราสามารถปรับตรงนั้นได้นะคะความสำคัญก็คือเราควรจะปรับให้ในช่วงอวัยวะแต่ละช่วงนึงอ่ะเหมือนกันหมดเช่นตั้งแต่ไหล่ข้อศอกข้อมือตรงนี้ก็ควรจะเหมือนกันนะคะแล้วตั้งแต่ข้อนิ้วของแต่ละข้อเนี่ยก็จะต้องเหมือนกันหมดในแต่ละนิ้วคือระหว่างนิ้วอาจจะไม่เหมือนกันได้แต่ในนิ้วเดียวกันควรจะเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะเมื่อเราเลือกตัวหัวไหล่เสร็จแล้วมันจะทำให้ตัวสีเขียวตัวอื่นเป็นสีเขียวก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ได้ซีเล็กตัวอื่นจริงๆนะคะถ้าซีเล็กจริงๆมันจะต้องกลายเป็นอย่างนี้เนาะมีเป็นสีขาวเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นทำให้มันซีเล็กทุกข้อทั้งหมดนะคะโดยการคลิกเลือกที่อันหัวไหล่ก่อนเสร็จแล้วไปที่เมนูนะคะซีเล็กแล้วก็เลือกตัวที่เขียนว่า hierarchy ตัวที่4ตอนนี้มันก็จะกลายเป็นสีขาวทั้งหมดแปลว่าเราได้เลือกทุกตัวแล้วนะคะยกแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าตัวที่เป็นสีเขียวคือตัวสุดท้ายที่ได้ถูกซีเล็กแต่มันก็ถูกซีเล็กไปได้กันหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เปลี่ยนเมนูเซตนะคะเป็น licking แล้วก็เลือกนี่นะคะ skeletonแล้วก็มาเปิด option box นะคะของตัวที่ชื่อว่าOrient Joint นะคะกดรูปสี่เหลี่ยมที่ข้างหลังเพื่อเปิด option box ขึ้นมาจากนั้นให้กดปุ่มนี้นะคะ Toggle Local Axis Visibility นี่นะคะพอกดปุ๊บเราจะได้เป็นแกนข้างในที่เป็น X Y Z มันจะแสดงให้เห็นเป็นอันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะถ้าลองปิดโพลีกอนไปจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะตอนนี้เรายังไม่ใช้โพลีกอนปิดไปก่อนก็ได้นะคะการปิดก็ไปที่เชดดิ้งขอโทษไปที่โชว์นะคะแล้วเอาติ๊กถูกที่โพลีกอนออกนะคะทีนี้ความสำคัญของการทำ joint orientation หรือก็คือการปรับไอตัวแกนที่อยู่ข้างในตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะช่วยให้เวลาที่เราใส่ IK มันจะทำงานดีขึ้นนะคะทำงานถูกต้องเวลาเราใส่ IK เนี่ยตัว IK จะยึดแกน X นะคะตัวนี้อ่ะสีแดงเนี่ยเป็นหลักแกน X ควรจะชี้เข้าข้างในกระดูกแบบนี้แต่บางอันมันอาจจะไม่ชี้ก็ได้เช่นอย่างตรงนี้เนี่ยแกน X ไม่ชี้เข้าในกระดูกแท่งนี้มันจะทำให้อาจจะทำงานเพี้ยนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่างในอวัยวะช่วงเดียวกันเนี่ยตั้งแต่หัวไหล่ถึงข้อมือสังเกตว่า2ตัวแรกเนี่ยมันเหมือนกันx ชี้เข้า z ชี้ไปข้างหลัง y ชี้ขึ้นแต่ข้อมือไม่เหมือนเพื่อนนะคะในอวัยวะช่วงเดียวกันควรจะเหมือนกันทุกอันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องปรับตัวนี้ให้เหมือนเพื่อนด้วยอีกอย่างนึงคือบางทีบางตัวเนี่ยอาจจะดูเหมือนตรงแล้วก็ว่าเอ้ยนี่ x ก็ชี้เข้าข้างในแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกน z ก็ไปข้างหลัง y ลุกขึ้นข้างบนก็ดูโอเคแต่บางทีมันอาจจะแอบเบี้ยวนิดนึงก็ได้นะคะเราต้องลองกดปรับให้ครบทุกอันเนาะวิธีการปรับนะคะถ้าจะให้ดีแนะนำว่าให้เอาเนี่ยถ้าสมมติเราเปิดเริ่มต้นมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้แนะนำให้เอาติ๊กถูกที่ช่อง Orient Children of Selected Joint ออกนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้ปุ๊บมันจะส่งผลต่อทุกตัวที่เป็นตัวชายหรือตัวลูกเนี่ยของจอยที่เราเลือกให้มันแบบเปลี่ยนตามกันไปหมดเลยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อยากให้มันเปลี่ยนตามกันหมดทุกอันให้เราทำทีละอันอันที่เราเลือกดีกว่าก็เลยให้เอาออกนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องติ๊กถูกนะคะอันนี้จะเป็นการสั่งให้มันปรับแกนให้ตรงตามเวิลด์ของมายาก็คือตัวนี้เนี่ยตัวเวิลด์เนี่ยตัวเล็กๆตรงนี้ x y z ที่อยู่มุมซ้ายล่างนะคะวิธีการทำนะคะก็คือเรา select joint ตัวที่เราอยากปรับนะคะถ้าเราอยากให้ x ชี้เข้าข้างในกระดูกนะคะก็จะให้ปรับ primary axis เนี่ยเป็น xแล้วก็ตัว secondary 2 อันนี้ลองปรับเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ apply ดูจนกว่าจะได้อย่างที่เราต้องการนี่นะคะจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยก่อน apply เส้นมันจะไม่ตรงนะคะมันจะมีแบบว่ามีบิดมีเบี้ยวนิดหน่อยแต่พอเรา apply ปุ๊บ
แกนมันก็จะตรงมากขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยอันนี้ไม่ตรงไม่เหมือนเพื่อนเลยนะคะก็ลองกด apply ดูก็จะเห็นว่าออกเริ่มออกมาเหมือนกันแล้วเห็นไหม x ชี้เข้าข้างใน z ชี้ไปข้างหลัง y ชี้ขึ้นบนก็จะเหมือนเพื่อนนะคะนี่ในส่วนของข้อนิ้วข้อนิ้วเนี่ยมันสามารถปรับได้เหมือนกันนะคะทุกอันเลยยกเว้นอันสุดท้ายที่เป็นตัวทิปจอยหรือจอยที่อยู่ตรงปลายนะคะตัวนั้นมันไม่สามารถปรับแกนได้นะคะจอยใดก็ตามที่อยู่ตรงปลายสุดเนี่ยจะไม่สามารถปรับแกนหมุนได้นี่เป็นเหตุผลว่าถ้าเรารู้ว่าจอยเนี่ยต้องใช้หมุนห้ามให้มันเป็นอันสุดท้ายต้องมีติ่งเกินไว้นะคะเนี่ยถ้าเราลองเลือกตัวนี้แล้วลองแอพพลายดูมันก็จะไม่ติดนะคะไม่เกิดอะไรขึ้นทีนี้เราก็ทำให้ครบทุกนิ้วนะคะแต่ละนิ้วอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแต่ว่าขอแค่ให้ในนิ้วนั้นๆเนี่ยเหมือนกันทุกข้อเนาะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสุดท้ายมันจะเหลือตัวนี้ตัวตรงกลางฝ่ามือเนี่ยค่ะตัวปาล์มที่ถ้าเรากด apply ปุ๊บจะเห็นว่า x มันจะชี้เด้งไปที่นิ้วก้อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นนิ้วอื่นๆอะไรแล้วแต่ความแรนดอมของแต่ละคนแต่ว่ามันจะไม่ได้ชี้ไปตรงกลางถ้าเราอยากให้มันชี้เข้าตรงกลางดีๆสวยๆนะคะวิธีการก็คือเราควรจะอันพาเลนต์ตัวอื่นออกให้หมดก่อนการอันพาเลนต์ก็คือให้เราคลิกที่ตัวลูกที่อยากจะอันพาเลนต์ออกนะคะแล้วกด Shift Pให้มันเหลือแค่กระดูกที่ชี้เข้าหานิ้วกลางนะคะเพียงอันเดียวเสร็จแล้วก็ค่อยกด apply ใหม่ทีนี้มันก็จะชี้เข้าหาตรงกลางและเข้าหานิ้วกลางแล้วก็เราก็เชื่อมใหม่นะคะด้วยการเลือกตัวลูกให้ครบทุกนิ้วแล้วก็ค่อยกลับมากดตัวจอยที่ตรงกลางฝ่ามือแล้วก็กด P นะคะเป็นอันเสร็จการทำ orientationนี้ถ้าใครไม่ชอบให้แกน x y z ตรงนี้ขึ้นมาบังตานะคะจะปิดไปก็ได้ก็ทำเหมือนเดิมโดยการคลิกที่จอยหัวไหล่นะคะไปที่เมนู select แล้วก็เลือก hierarchy แล้วก็กด toggle local exit visibility นะคะมันก็จะหายไปแล้วก็ปิดตัวนี้ได้นะคะนี่สิ่งที่เราต้องเตรียมอีกอย่างนึงก่อนที่จะเริ่มใส่ระบบ IK นะคะก็คือตัวข้อศอกตรงเนี้ยนึกถึงเวลาเรายืดแขนออกอันนี้คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางกลางก้อยนะคะเวลาเรายืดแขนออกแล้วเราจะงอข้อศอกเนี่ยข้อศอกเราควรจะต้องงอไปข้างหน้าแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบว่าแขนหักไปข้างหลังนี้ก็ไม่ได้หรือว่าแต่แบบหักขึ้นบนหรือหักลงล่างก็ไม่ใช่นะคะมันจะต้องงอมาข้างหน้าอย่างนี้เท่านั้นทีนี้เวลาที่เราใส่ IK เนี่ยบางครั้งมันอาจจะงงๆนะคะเครื่องมันงงๆใส่ไปปุ๊บแทนที่เวลาเราขยับแล้วแขนจะหักศอกแบบนี้มันดันศอกหักไปข้างหลังหรือว่าหักแบบองศามั่วไปเลยอย่างนี้ก็มีนะคะเราจะต้องทำการเซต prefer angle เพื่อเป็นการบอกมายาก่อนว่ารู้ไหมว่าถ้าเราอยากจะให้ตรงนี้หักมันควรจะหักมาด้านนี้นะอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือหน้าที่ของฟังก์ชัน set prefer angle นะคะการเซต prefer angle ให้เรานะคะแต่ก่อนอื่นที่จะเซตทุกอย่างเลยอยากจะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เช็คกระดูกแต่ละอันให้ครบทุกข้อนะคะว่าค่า rotate x y z ตรงนี้จะต้องเป็น0เท่านั้นถ้าของใครไม่ใช่0ให้ทำการ เลือกค่า rotation นะคะแล้วก็ freeze rotate นะคะไม่งั้นถ้าเกิดว่าค่า rotation ไม่เป็น0มีความเป็นไปได้ว่าแบบตอนทำเนี่ยถ้าของใครทำ orientation ทำ orient joint อะที่แบบปรับแกนแล้วมันไม่ติดลองไปเช็คดูว่า joint ต่อจากมันเนี่ยค่า rotate ไม่ใช่ศูนย์หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ให้ไป fit ให้เรียบร้อยแล้วมันจะทำแกนได้นะคะปรับแกนได้เอามาต่อที่การทำ prefer angle นะคะก็คือให้เราหมุนเนี่ย rotate y นะคะให้ข้อศอกเนี่ยมันพับมาข้างหน้านะคะกี่องศาก็ได้แต่ขอให้มันพับมาข้างหน้านะคะจากนั้นไปที่เมนู Skeleton แล้วก็เปิด Option Box ของ Set Prefer Angle ขึ้นมาโดย Default นะคะมันจะอยู่ที่ไอตัวที่2นะคะให้เราเปลี่ยนมาเป็นอันแรกที่เขียนว่า Selected Joint
นะคะมันจะได้ทำการปรับ prefer angle ให้เฉพาะจอยที่เราเลือกไม่ใช่ทุกตัวที่อยู่ในขอบข่ายนะคะแล้วเราก็กด set แล้วก็ปรับ rotate y ให้กลับมาอยู่ที่0เหมือนเดิมนะคะเป็นอันเสร็จการ set prefer angle ทีนี้มายาก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราใส่ IK ปุ๊บแล้วมีการขยับ IK เนี่ยที่ขยับที่ข้อมือตรงนี้ล้นเข้าไปศอกมันจะต้องพับเข้าแบบนี้นะคะมันจะไม่พับกลับด้านถ้าทำตรงนี้เสร็จแล้วก็สามารถใส่ IK handle ได้เลยนะคะ IK handle tool ก็จะอยู่ตรงนี้ใต้เครื่องมือ rigging นะคะแท็บ rigging เรื่องอันที่3วิธีทำก็คือให้คลิก2ครั้งนะคะโดยครั้งที่1คลิกที่ต้นทางก็คือหัวไหล่เสร็จแล้วครั้งที่2นะคะให้คลิกที่กระดูกข้อมือข้อศอกให้เว้นไปนะคะคลิกที่ข้อมือได้เลยก็จะได้เป็นเครื่องมือหน้าตาแบบนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วมีเส้นเชื่อมนะคะการทำงานของมันลองเทสได้ถ้าสร้างเสร็จปุ๊บลองขยับดูข้อศอกจะต้องพับไปข้างหลังแบบนี้นะคะแขนมาข้างหน้าถ้าเทสเสร็จแล้วมันขยับถูกต้องนะคะก็กด undo นะคะ control shift undo เพื่อให้มันกลับมาตำแหน่งเดิมเนื่องจากตัว IK handle เนี่ยค่า translate มันจะไม่เป็น0แล้วตอนนี้ฟีดไม่ได้นะคะไม่ต้องไปฟีดเวลาที่เราย้ายเนี่ยถ้าหนูไม่อันดูให้กลับที่เดิมเราจะจำเลขตำแหน่งตรงนี้ไม่ได้นะคะในเมื่อตรงนี้เนี่ย IK handle เนี่ยเป็นตัวควบคุมการขยับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่สามารถฟีดค่า translate ได้เราจึงจะต้องทำตัว controller ขึ้นมาเพื่อควบคุมมันนะคะแล้วเราจะได้แบบว่าเวลาเราแอนิเมตเสร็จเนี่ยจะได้รีเซ็ตค่าให้มันกลับมาตำแหน่งเดิมได้ด้วยโดยการใส่ค่า translate อะไรเนี่ยให้เป็น0แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาทำคอนโทรลเลอร์นะคะเดี๋ยวจะให้มาเก็บรายละเอียดในเรื่องของการตั้งชื่อนะคะให้เราเปิดแท็บ Outliner ขึ้นมานะคะคลิกที่ปุ่มตรงนี้จะได้หน้าต่างรายชื่อนี้ขึ้นมาเราเรียกเขาว่า Outliner นะคะที่ Outliner นะคะตรงนี้ถ้าของใครมีกรุ๊ปส่วนเกินตรงนี้มาให้ลบทิ้งได้นะคะมันติดมาจากไฟล์เก่าแล้วก็ถ้ามีกล้องหรืออะไรที่มันอยู่ในตำแหน่งที่มันนอกจากกลุ่มออกจากกลุ่มเพื่อนหรืออะไรมันทำให้มันไม่สวยงามหรือดูลำบากเราสามารถย้ายชื่อมันได้นะคะโดยการคลิกเลือกมันนะคะแล้วก็คลิกเมาส์กลางค้างไว้แล้วลากไปปล่อยตรงตำแหน่งที่เราอยากให้มันอยู่นะคะทีนี้สิ่งที่จะให้ทำก็คือเริ่มจากการรีเนมนะคะเราจะมารีเนมกันเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะ IK handle ตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นของแขนข้างขวาปกติเวลาทำโมเดลเต็มตัวมันจะมีขวากับซ้ายเพราะฉะนั้นให้ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะคะว่า R ย่อมาจาก right ก็คือของข้างขวานะคะ underscore IK handle นะคะ R arm ละกัน R arm IK handle เวลาจะพิมพ์ underscore ถ้าเราขี้เกียจนะคะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้เราเคาะ space bar นะคะเว้นวรรคพอพิมพ์เสร็จแล้วกด enter จะขึ้น underscore ให้เองนะคะนี้สำหรับ join นะคะหรือข้อต่อตัวต้นสุดนะคะตัวต้นสุดก็คือตัวหัวไหล่ตัวนี้ให้ตั้งชื่อว่า r shoulder นะคะแล้วก็ข้อศอกนะคะตรงนี้นะคะข้อศอกให้ตั้งชื่อว่า r elbow นะคะส่วนตรงข้อมือก็จะเป็น R wrist และถ้าเราดูใน Outliner เราอาจจะเห็นมี Effector 1นะคะขึ้นมา Effector 1ตรงนี้ไม่ใช่กระดูกนะคะแต่ที่มันขึ้นมาเนี่ยเป็นโหนดที่เกิดจากการสร้าง IK Handle ตัวนี้นะคะมันคู่กันแต่มันจะซ่อนอยู่นะคะมันจะหายไว้ถ้ามันเป็นสีเทาๆแบบนี้แปลว่ามันโดนซ่อนอยู่เรามองไม่เห็นนะคะก็ให้ Rename Effector ตัวนี้ด้วยจะได้ไม่เผลอลบหรือจะได้จำได้ว่ามันเป็นเอฟเฟกเตอร์ที่มาจากไหนนะคะก็เขียนว่า R arm IK effector นะคะจะได้รู้ว่านี่เป็นเอฟเฟกเตอร์ที่เกิดจากการทำ IK ให้แขนแล้วก็จอยตรงกลางฝ่ามือตรงนี้นะคะให้ตั้งชื่อว่า R palm ส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นพวกข้อนิ้วเนี่ยค่ะสำหรับนิ้วโป้งนะคะมันจะมีจอยที่เกินมาที่อยู่ตรงฐานมันนะคะอันนี้จะให้ชื่อว่า R thumb base นะคะแต่ที่เหลือเราจะใช้ระบบการตั้งชื่อคล้ายๆกันเลยก็คือ
ขึ้นต้นตัว R เหมือนเดิมเสร็จแล้วสำหรับนิ้วโป้งเนี่ยให้ใช้คำว่าตั้ม THUMB แล้วก็ข้อที่1ก็ตั้มด้วยหมายเลข1นะคะ R ตั้ม1 copy ไว้ก็ได้นะคะถ้าไม่อยากพิมพ์ซ้ำเสร็จแล้วข้อที่2นะคะก็เปลี่ยนเป็น R ตั้ม2แล้วอันสุดท้ายนะคะของทุกอันให้ตั้งชื่อว่า R แล้วก็ชื่อนิ้วอย่างนี้ก็เป็นตั้มแล้วก็ underscore tip tip ที่แปลว่าตรงปลายนะคะเราจะได้รู้ว่านั่นเป็นข้อจอยปลายเวลาเพนเวทจะได้รู้ว่านั่นคือตรงปลายเราไม่ต้องเพนเวทก็ได้นะคะทีนี้ก็ทำให้ครบทุกนิ้วนะคะสำหรับนิ้วชี้เราก็จะตั้งชื่อว่า R index นะคะข้อแรกก็จะเป็น index 1ข้อที่2ก็จะเป็น index 2ข้อที่3ก็จะเป็น r index 3นะคะและอันสุดท้ายก็จะเป็น r index tip ส่วนนิ้วกลางก็จะเป็น r middle นะคะ1ก็ไล่ไปนะคะ2 3ส่วนอันปลายนะคะก็คือ middle tip นะคะนี่นิ้วนางนิ้วนางเราจะเรียกเขาว่า ring finger นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น r underscore ring เขียนว่า ring เสร็จแล้วเราก็ใส่หมายเลขนะคะเลข1แล้วก็ ring 2นะคะไล่มาเลยring 3แล้วอันสุดท้ายก็เป็น ring tip นะคะส่วนนิ้วก้อยชื่อจะน่ารักนิดนึงนะคะเขาเรียก pinky finger ก็เลยจะเป็น r pinky นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมไล่ไปเรื่อยๆนะคะ pinky 2 pinky 3และสุดท้ายก็ pinkytip นะคะอันเซตการรีเนมนะคะรีเนมครบทุกตัวต้องตั้งชื่อให้ครบนะคะเพราะเวลาเพ้นท์เวทเนี่ยเราจะต้องดูชื่อกระดูกในการเพ้นท์นะคะต้องจิ้มเลือกชื่อมันด้วยเดี๋ยวจะงงว่าอันนั้นเป็นข้อต่อไหนนะคะที่เราเลือกอยู่ทีนี้ให้เตรียมสร้างคอนโทรลเลอร์นะคะเราก็จะไปที่แท็บเคิร์ฟนะคะแล้วก็เลือกสร้างเคิร์ฟวงกลมขึ้นมา1อันเสร็จแล้วให้ทำการโรเตท Z นะคะ90องศาเพื่อให้วงกลมเนี้ยมันตั้งขึ้นนะคะอยู่ในแนวตั้งแบบนี้จากนั้นกด V ที่คีย์บอร์ดค้างนะคะแล้ว snap ไปใส่ข้อมือแบบนี้เลยตรงกลางข้อมือเราจะรู้ได้ยังไงว่าคอนโทรลเลอร์เราควรจะใหญ่ขนาดไหนเราก็จะต้องเปิดกลับไปที่โชว์นะคะเปิดโพลีกอนขึ้นมาจากนั้นทำการขยายคอนโทรลเลอร์นี้ให้ใหญ่กว่าข้อมือนะคะให้ใหญ่กว่าโพลีกอนมือเอาพอดีนะคะถ้าสมมติว่าทำเล็กเกินไปแบบนี้มันอาจจะคลิกโดนยากนะคะเวลาอนิเมตแต่ถ้าใหญ่เกินไปก็จะเกะกะแล้วก็เลือกที่พอดีของเรานะคะเมื่อได้ตำแหน่งได้องศาอะไรปรับเรียบร้อยแล้วได้สเกลแล้วก็ให้ทำการฟรีซนะคะคลิกขวาแล้วก็ทำการฟรีซออกเพื่อให้มันกลับเป็นค่าเริ่มต้นนะคะแต่เวลาเราทำเสร็จจะสังเกตในนี้ได้ว่าใต้ input เนี่ยมีหนวดเล็กๆขึ้นมาตึ้งๆวงนี้จะเป็น history ของมันนะคะเวลาที่ไอเทมต่างๆเนี่ยมันมี history เก็บไว้เยอะๆมันมีข้อดีก็คือเราสามารถกลับไปแก้ไขในประวัติของมันได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรกับ history ตรงนั้นไม่ได้เข้าไปแก้ประวัติของ polygon หรือว่าของ model หรือของ curve ก็ให้ลบทิ้งนะคะการลบทิ้งก็ให้เราเลือกตัวที่จะลบทิ้งตัวนี้แหละแล้วก็ไปที่ edit นะคะเลือก delete by type แล้วก็ history นะคะค่า input หรือ history ตรงนั้นก็จะหายไปมันจะช่วยในการประหยัด memory นะคะแล้วก็ทำให้ไม่หน่วงคอมด้วยเวลาที่เราเปิดไฟล์ที่มันเป็นไฟล์ใหญ่ๆแล้วมีค่าแบบว่า history เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งมันยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งหนักคอมเปลืองแรมนะคะนี่สำหรับเส้นเคิร์ฟตัวนี้นะคะให้ตั้งชื่อว่า R arm IK
CTRL นะคะ control นอกจากนั้นเราก็จะทำคอนโทรลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะคะของมือซึ่งของมือเนี่ยจะไม่ได้ควบคุมอะไรมากนะคะจะควบคุมแค่นี้การงอของนิ้วนะคะเวลาที่เราทำนิ้วงอแบบนี้ค่ะให้นิ้วมันงอได้ขยับได้นะคะแต่เราจะทำให้มันเป็นรูปที่มันดูคล้ายถุงมือนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่สมมุติใช้งานจริงเนี่ยแอนิเมเตอร์เขาเห็นปุ๊บจะได้รู้เลยว่าคอนโทรลเลอร์นั้นมีไว้ควบคุมมือถ้ามันทุกอย่างเป็นวงกลมหรือว่าหน้าตาเหมือนกันหมดเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรเหมือนกันหมดเวลาดูแล้วมันก็จะไม่แน่ใจว่าเส้นนั้นเอาไว้ใช้ควบคุมอะไรก็ต้องเสียเวลามาคลิกเช็คดูก่อนอีกนะคะนี่ถ้าเราอยากจะทำเส้นเป็นรูปมือเนี่ยหนูก็สร้างวงกลมนี้ก่อนเลยก็ได้กด F เพื่อโฟกัสนะคะมันจะได้ซูมมาที่วงกลมถ้าเราจะดัดเส้นนะคะให้เราคลิกขวาที่เส้นเราเลือก Control Vertex นะคะก็จะมีจุดพวกนี้ขึ้นมาให้เราก็สามารถดัดให้มันเป็นดูท็อปวิวน่าจะง่ายกว่าดัดให้มันเป็นรูปคล้ายๆถุงมืออบขนมปังได้นะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะเอาแค่พอดูออกแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอันนี้มันยังไม่ชัดเจนอยากให้มันละเอียดกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยได้นะคะเราสามารถทำการเพิ่มจุดบนเคิร์ฟได้นะคะโดยไปที่เมนูให้เปลี่ยนเซตเมนูก่อนนะคะเป็นโมเดลลิ่งเสร็จแล้วมองหาเมนูเคิร์ฟนะคะแล้วเลือกออปชันบ็อกซ์ของตัวรีวิวตรงนี้เนี่ยค่า number of span ถ้าเราใส่เลขอะไรเราก็จะได้จำนวนจุดบนนั้นเท่ากับ number of span ที่เราใส่นะคะอันนี้ถ้าเราใส่12แล้วลอง apply ดูเราคลิกขวาเลือก control vertex ใหม่จะเห็นว่ามันมีจุดเพิ่มขึ้นถ้าเราลองนับจุดดูมันก็จะมี12จุดพอดีเลยนะคะพอมันมีจุดเพิ่มขึ้นตอนนี้เราก็สามารถดัดให้ละเอียดขึ้นได้นะคะให้รูปทรงมันดูชัดเจนขึ้นได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะนิ้วก็จะดูเป็นนิ้วมากขึ้นนะคะแล้วก็ครับตรงนี้ให้เหมือนฝ่ามือประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้าเสร็จแล้วก็กลับไปที่ Object Mode นะคะจากนั้นเราจะตั้งชื่อตัวนี้ว่า R Hand Control นะคะแล้วก็ทำการจัดการกับ input หรือ history ตรงนี้ซะโดยการไปที่ edit delete by type history นะคะนี่สำหรับตัวฝ่ามือตรงนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งที่ตรงเป๊ะเหมือนกับที่ controller อันเนี้ยต้องตรงกับข้อมือนะคะอันนี้มันไม่ได้ใช้ในการควบคุมการขยับของมือโดยตรงมันแค่เราจะใส่ attribute ให้มาแล้วใช้ attribute นั้นในการคุมเพราะฉะนั้นเอาไว้ตรงไหนก็ได้ขอแค่มันอยู่เหนือฝ่ามือนะคะให้มันลอยอยู่เหนือฝ่ามือแบบนี้แล้วก็ปรับขนาดให้พอดีนะคะระวังไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็อย่าให้เล็กมากเกินเอาที่เราว่าพอดีของเรานะคะตำแหน่งก็เหมือนกันก็แล้วแต่เราถ้าของใครดัดเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอตัว manipulator หรือตัว pivot ตรงเนี้ยที่ใช้ในการดึงควบคุมเลื่อนไปมามันไม่อยู่กลางวัตถุเรารู้สึกไม่ถนัดนะคะเราสามารถปรับให้มันอยู่ตรงกลางได้โดยไปที่ modify แล้วเลือก center pivot นะคะก็จะขยับไปตรงกลางพอดีอันนี้เมื่อได้ตำแหน่งแล้วก็ได้ขนาดที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทำการ freeze all ให้กับเส้น controller มือนะคะเพื่อให้มันปรับค่าเป็น 0.00 ตอนนี้ทั้งคอลเลอร์ทั้งคอนโทรลเลอร์ทั้ง2ตัวก็จะโดนปรับเป็นค่าเริ่มต้นเหมือนกันหมดแล้วก็ลง history เรียบร้อยแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปนะคะเราจะทำการเชื่อมให้ตัวคอนโทรลเลอร์เนี้ยสามารถควบคุมการขยับของแขนหรือว่า IK ได้นะคะเมื่อเราขยับตัวคอนโทรลเลอร์นี้นะคะทีนี้การที่เราจะทำแบบนั้นได้เนี่ยจะต้องใช้ constraint ในการเชื่อมนะคะเราจะไม่ใช้วิธี parent เพราะการ parent เนี่ยมันจะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยรวมถึงค่า rotation ค่า scale อะไรอย่างนี้ด้วย
แต่ว่าตัวที่จะควบคุมการโรเททของข้อมือจริงๆไม่ใช่ IK แต่เป็นกระดูกข้อมือนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งมันแยกกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำคอนสแตนต์เพื่อที่เราจะได้สามารถแยกได้ว่าเอ้ยถ้าเราขยับตำแหน่งวงกลมตัวนี้เนี่ยหรือเปลี่ยนค่าทรานสเลทเนี่ยให้มันไปส่งผลกระทบต่อ IK handle ที่ตรงนี้นะคะตัว IK handle เนี่ยที่บริเวณตรงนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเราทำการโรเตทข้อมืออันนี้ให้ส่งผลต่อกระดูกข้อ wrist joint ตรงนี้แทนให้มันขยับตรงนี้แทนนะคะเราก็เลยต้องใช้วิธีการใส่คอนสแตนจะได้ทำแยกได้นะคะถ้าเราทำพาเลนเนี่ยเดี๋ยวมันจะปนกันเละไปหมดเลยเมนูคอนสแตนนะคะก็จะอยู่ใต้เซตเมนู leaking นะคะแล้วก็เลือกคอนสแตนนะคะกดเส้นปะตรงนี้ออกมาก็ได้นะคะให้มันเป็นเมนูลอยออกมาเสร็จแล้วเวลาเราทำคอนสแตนจะต่างกับตอนทำพาเลนนะคะคอนสแตนตัวแรกที่เราเลือกจะเป็นตัวแม่นะคะเพราะฉะนั้นให้เรากดเลือกเส้นคอนโทรลก่อนแต่ทีนี้ตอนที่จะกดเลือกไอ้ IK เนี่ยถ้าเรามาคลิกเอาเองในนี้เนี่ยมันอาจจะคลิกไม่โดนนะคะนี่คือมันไปคลิกโดนกระดูกแทนแต่ไม่โดน IK เพราะฉะนั้นจะแนะนำให้คลิกเลือกใน Outliner ดีกว่านะคะแต่ถ้าเลือกใน Outliner แล้วถ้าหนูกดชิปเนี่ยในการเลือกถ้าชื่อมันไม่อยู่ติดกันแบบนี้อ่ะเช่นถ้าชื่อมันไม่ได้เรียงกันถ้าสมมติตัวชื่อมันอ่ะอยู่ห่างกันแล้วหนูกดชิปค้างปุ๊บมันจะเลือกทุกตัวที่อยู่ระหว่างนั้นด้วยทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกใน Outliner เอาแค่บางตัวเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นกด Control ค้างแล้วก็เลือก IK Handle เป็นอย่างสุดท้ายนะคะจากนั้นให้ใช้ Constant Point นะคะเช็คดูด้วยว่าเราติ๊กถูกที่ Maintain Offset แล้วก็กด Add ถ้าทำถูกต้องนะคะตอนที่เราลองคลิกเลือกตัวนี้ดูเนี่ยเลือกตัว Controller ดูมันจะต้องขยับตามได้แบบนี้นะคะถ้าของใครไม่ขยับตามหรือว่ามันหมุนติ้วๆลองเช็คดูอีกทีว่าตอนเราทำคอนสแตนใส่ลำดับถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลือกตัวคอนโทรลเลอร์ก่อนเผลอไปกดเลือก IK Handle ก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการนะคะวิธีเช็คก็คือเนี่ยลองคลิกดูถ้ากดเส้นคอนโทรลเลอร์แล้วปุ๊บค่าทรานสเลทตรงนี้ติดค่าเป็นสีฟ้าอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเมื่อกี้ทำคอนสแตนต์ผิดนะคะกดเลือกลำดับผิดถ้าจะแก้ไขก็คือให้กดเลือกคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยเวลาเราสร้างคอนสแตนต์ขึ้นมานะคะมันจะตัวลูกอ่ะมันจะเกิดเป็นโหนดคอนสแตนต์ขึ้นมาอยู่ข้างใต้ถ้าเราจะแก้เราก็แค่กดคลิกเลือกอันนี้แล้วก็ดีลีทออกนะคะถ้าใครทำผิดมันจะไปขึ้นอยู่ใต้นี้แทนที่จะขึ้นอยู่ใต้ IK Handleขั้นต่อไปเสร็จแล้วก็จะเหลือแค่ทำให้กระดูกข้อมือตรงนี้นะคะขยับตามการหมุนของคอนโทรลเลอร์นี้ถ้าจะทำเรื่องของการหมุนเราก็จะเปลี่ยนมาใช้Orient Constant นะคะก็เหมือนเดิมคือให้คลิกเลือกตัวคอนโทรลเลอร์ก่อนเสร็จแล้วค่อยคลิกเลือกตัวกระดูก Wrist Joint หรือข้อมือนะคะจากนั้นใส่ Orient นะคะเหมือนเดิมติ๊ก maintain offset ไว้แล้วก็ add นะคะแล้วลอง rotate โดยการเลือก controller อย่างเดียวแล้วก็ rotate ดูนะคะแล้วก็ลองขยับดูนะคะลองขยับลอง rotate อะไรดูซิว่ามันไปอย่างที่เราต้องการไหมถ้ามันไปแสดงว่าทำถูกต้องนะคะแล้วก็ reset ค่าตรงนี้กลับมาเป็น0เพื่อให้เข้าตำแหน่งเดิมได้นี่จะสังเกตอย่างนึงว่าเวลาที่เราเลื่อนข้อมือหรือเลื่อนอะไรไปแล้วเนี่ยตัวคอนโทรลมือตัวนี้มันไม่ขยับตามนะคะมันควรจะลอยตามไปด้วยเพื่อที่ว่าเวลาที่แอนิเมตเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาหาว่าอ้าวคอนโทรลเลอร์มือไปไหนแล้วมันนี่ก็ติดไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำการพาเลนต์นะคะคอนโทรลเลอร์มือเนี่ยใส่กระดูกปาล์มนะคะเพราะกระดูกปาล์มตรงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้แค่เป็นตัวเชื่อมนิ้วแต่ละนิ้วอย่างเดียวนะคะแล้วมันก็ขยับตามข้อมือไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ตัวคอนโทรลเลอร์มือเนี้ยเป็นตัวลูกของกระดูกนี้นะคะเพื่อที่ว่าเวลากระดูกนี้เคลื่อนที่ไปไหนอันนี้ก็จะไปตามตลอดนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาตามหาตัวคอนโทรลเลอร์นะคะ
ถ้าเป็นพาเลนต์นะคะจะสลับกับคอนสแตนต์ก็คือเราจะต้องคิดเลือกตัวแม่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวแม่คือกระดูกก็ให้คิดเลือกกระดูกอาพาร์มนะคะถ้าอยากเช็คดูว่าคิดเลือกถูกอันไหมเนี่ยดูตรงชื่อนี้ก็ได้นะคะหรือดูในเอาท์ไลเนอร์ถ้าดูในเอาท์ไลเนอร์แล้วเราไม่เห็นชื่อนะคะเราขี้เกียจแปลว่ามากดบวกหาทีละอันกด F1 ทีนะคะมันจะเปิดขึ้นมาให้เลยคลิกเลือกตัวแม่เสร็จนะคะแล้วก็กดชิปแล้วก็มาคลิกเลือกคอนโทรลเลอร์มือจากนั้นกดปุ่ม P ที่คีย์บอร์ดนะคะอุ๊ยอันนี้น่าจะกดผิดเลือกอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เลือกอ๋อขอโทษลืมไหมถ้าเป็นพาเลนต์นะคะจะต้องเลือกตัวลูกก่อนเลือกตัวแม่ทีหลังกดลำดับผิดนะคะก็คือพอกดP ปุ๊บแล้วตัวคอนโทรลมือเนี่ยจะต้องมีค่ามันจะต้องติดค่าตำแหน่งกับค่าโรเทชันของกระดูกนี้มานี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ตรงนี้อยู่แล้วเราไม่อยากเผลอไปโดนมันหรืออะไรก็ตามนะคะก็ให้ไฮไลท์ทั้งหมดตรงนี้เอาให้หมดเลยนะคะ Translate Rotate Scale ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไฮไลท์ทั้งหมดคลิกขวาแล้วเลือก Lock and Hide Selected เพื่อเป็นการล็อกค่านั้นแล้วก็ซ่อนค่านั้นไว้ด้วยจะได้ไม่ต้องไปเผลอโดนมันนะคะกดเสร็จปุ๊บมันก็จะหายไปเหลือแค่ Visibility อย่างเดียวแล้วก็ลองเทสดูนะคะถ้าเราเลื่อนตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้ควรจะไปตามนะคะหรือถ้าเรา Rotate ก็ควรจะต้องหมุนตามเหมือนกันนะคะแล้วก็เทสเสร็จแล้วก็รีเซ็ตค่าให้กลับมาอีกตำแหน่งเดิมทีนี้ของตัวมือเนี่ยนะคะเราจะต้องเพิ่มแอตทริบิวต์ให้กับเขามือเนี่ยจะต้องควบคุมการงอของนิ้วแต่ละนิ้วนะคะการงอเนี่ยตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นค่าการเคิร์ลนะคะการเพิ่มแอตทริบิวต์ก็คือให้เราไปที่ modify นะคะแล้วเลือก add attribute ตรงนี้เนี่ยให้เราตั้งชื่อนะคะสำหรับนิ้วโป้งการงอนิ้วโป้งให้ตั้งชื่อว่าตั้มเคิร์ลให้มันมีค่าเป็นโฟลตอะไรสเกล่าเหมือนเดิมนะคะแต่ที่สำคัญคือให้ตั้งค่ามินิมัมเป็นลบ 10แม็กซ์เป็น10นะคะดีฟอลต์เป็น0นะคะแล้วก็แอดก็จะได้ค่าตั้มเคิร์ลตรงนี้มานะคะเวลาตั้งชื่อเนี่ยเช่นถ้าเราจะตั้งต่อคือมีนิ้วชี้เนาะก็จะเป็นอินเด็กซ์เคิร์ลเวลาตั้งชื่อคำที่2ให้เราพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ย C ใหญ่ curl C ใหญ่ U R L นะคะถ้าเราพิมพ์แบบเนี้ยแล้วตัวที่2คำที่2เราตั้งชื่อใส่เป็น C ใหญ่เวลามันไปขึ้นใน outliner ตรงเนี้ยค่ะมันจะเว้นวรรคให้นะคะถ้าเราไม่ใส่เป็น C ใหญ่มันจะขึ้นเป็นชื่อติดๆกันทำให้อ่านยากนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ค่า setting เหมือนเดิมทุกอย่างเลย min -10 max 10แล้วก็แอดนะคะแล้วทำให้ครบทุกนิ้วนะคะมีตั้มมีอินเด็กซ์แล้วก็ต้องมีมิดเดิลนะคะนิ้วกลางมิดเดิลคือลบ 10สูงสุด10แล้วก็แอดนิ้วนางก็จะเป็นลิงคือนะคะแล้วก็ลบ 10 10แอดส่วนนิ้วสุดท้ายนะคะนิ้วก้อยก็เป็นพิงกี้คือลบ 10 10นะคะแล้วก็กด add ถ้าใครชอบทำห่อมือด้วยนะคะก็อาจจะเพิ่ม attribute ของอันนี้เข้าไปด้วยก็ได้คือมือห่อแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ทำนะคะถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ต้องใส่ก็ close ไปทีนี้อันเดี๋ยวของค่าต่อไปนะคะครั้งต่อไปก็จะเป็นการสอนวิธีการใช้ multiply device ในการเชื่อมค่าพวกนี้นะคะให้ว่าเวลาที่เราสมมติว่าเราถ้าเราปรับค่าอินเด็กซ์ให้เป็นเต็ม10แบบนี้นิ้วชี้ควรจะต้องงอเข้าแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราปรับให้ค่าอินเด็กซ์เป็นลบ 10นิ้วจะต้องดัดกลับหลังได้นะคะสำหรับครั้งต่อไป